สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุดินวันนี้มาพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับความรักของคนมีคู่ชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็มีชาวราศีมังกรพฤษภกันนะคะเอฟจับไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะสำหรับทั้งฝั่งคุณและฝั่งคู่ของคุณการทำนายอาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็คือว่าเรื่องราวอาจจะสลับกันเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับคน2คนแล้วก็การทำนายอาจจะไม่แม่นสำหรับทุกคนนะคะเอฟจะทำนายโดยการเจาะลงไปเป็นประเด็นเลยเพื่อว่าให้คนที่รับฟังสามารถรับประโยชน์ได้สูงสุดจากคำแนะนำนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะไม่ลืมบอกชาวราศีมังกรพฤษภกันนะคะไม่รู้ได้บอกไปหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยสำหรับฝั่งชาวธาตุดินนะคะไพ่เอฟจับไพ่ตัวตนของคุณได้เมจิเชียนเลิฟเวอร์แล้วก็ควีนถือเหรียญนะคะ3ใบแรกนี้เอฟเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนชาวธาตุดินกำลังมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างตัวเลือกอยากจะให้ทำให้ตัวเองสามารถเลือกอะไรได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะมีตัวเลือกอยากจะทำให้ตัวเองสามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าน่าจะดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่ตอนนี้ก็คือกำลังพยายามคิดหาวิธีทางอยู่แล้วเอฟก็ขยายความว่าคุณอยากจะเลือกอะไรเพราะว่าไพ่ Deliver นี่มันเป็นถ้าสำรับนี้มันแปลว่าทางเลือกรักทางเลือกแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนั้นขึ้นมาเอฟก็ขยายความให้อีกว่าคืออะไรก็คือ8ถ้วยนะคะอาจจะเป็นคุณอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่คุณได้ละทิ้งมาเป็นคนที่คุณคิดว่าตรงตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะตอนนี้คุณได้ละทางนั้นมาแต่ว่าคุณก็มีความรู้สึกอยู่ในใจว่ารู้สึกเหมือนอยากจะทำให้สิ่งนั้นวนกลับมาหาคุณเหมือนเดิมคุณอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถเลือกสิ่งดีๆอะไรเหมือนสิ่งที่คุณต้องการได้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ในฝั่งของคู่ของคุณอีกนะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นไพ่3เหรียญ6ดาบ5ดาบตอนนี้ก็เหมือนเขาจะคิดอะไรในใจอยู่ว่าต้องการจะเหมือนมีการตกลงวางแผนอะไรสักอย่างนะคะเอฟว่าน่าจะเป็นการคิดในใจอยู่คนเดียวบาลานซ์สถานการณ์อะไรในความคิดของตัวเองอยู่คนเดียวก็คือมีไพ่7เหรียญนี้ขึ้นมาแล้วก็มีไพ่2เหรียญนี้ขึ้นมาเขาเหมือนกำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาจะละทิ้งอะไรที่มันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปดีไหมเหมือนเขาไม่แน่ใจเขารู้สึกว่าเริ่มจะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหรือว่าควรจะออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะมีไพ่6ดาบขึ้นมาแล้วก็มีไพ่5ดาบขึ้นมาอยากจะละทิ้งอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจอยู่นะคะตอนนี้มันมีไพ่2เหรียญเขายืนโครงเครงอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่ในความรู้สึกที่ว่ายังไม่สามารถจะตัดสินใจได้เป็นเหมือนกับเรื่องเก่าๆวนมาให้เขารู้สึกเครียดอยู่เสมอตอนนี้นะคะสำหรับคู่ของชาวธาตุดินนะคะมาดูความรู้สึกภายในใจของชาวธาตุดินบ้างนะคะชาวธาตุดินได้4ดาบเด็กถือดาบ Wheel of Fortune ภายในใจของชาวธาตุดินตอนนี้เหมือนกำลังนิ่งคิดอยู่นิ่งคิดแล้วก็พยายามจะตามเก็บเรื่องราวตาม2เรื่องราวพยายามที่จะหาข้อมูลอะไรมาเพื่อนิ่งคิดให้มากที่สุดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงมันมีไพ่ Wheel of Fortune นี้ขึ้นมามันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานี้ขึ้นมาเอฟขยายความให้ว่ามันคืออะไรมันคือ The Strength นะคะมันคือ Strength ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณอยากจะหาวิธีทางพยายามคิดวิธีทางทุกอย่างที่จะวนสิ่งเก่าๆนั้นกลับมาอีก The Strength ขึ้นมาเป็นวงจรเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขามีเครื่องหมาย Infinity ก็คือว่าการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันคุณอยากจะให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับคุณมันวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณก็กำลังนิ่งคิดเพื่อหาวิธีทางที่จะทำมันขึ้นมาอยู่ส่วนคู่ของคุณนะคะคู่ของชาวราศีธาตุดินก็ได้อัศวินถือถ้วยราชินีถือเหรียญ7ดาบเอฟค่อนข้างจะแปลกใจกับไพ่ของเขาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาอยากจะหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ตอนแรกเอฟคิดว่าหรือเขาก็มีอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเอฟว่าไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นว่า
เขาน่ะยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่เสมอเลยเป็นอัศวินถือถ้วยคนนี้ยังมีความรักที่อยากจะมอบให้ชาวราศีธาตุดินอยู่เสมอเลยแต่ว่าแล้วก็มีไพ่ราชินีถือเรียนเขายังยึดมั่นเกาะยึดมั่นคำสัญญาอะไรที่เขารู้สึกเคยให้ไปแล้วก็เคยที่ตกลงกันไว้นะคะเขายังรู้สึกอยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะคะภายในใจลึกๆแล้วตอนนี้ก็มีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาไพ่ทำอะไรลับหลังไพ่ที่ไม่พูดความจริงที่ปกปิดความในใจขึ้นมาไพ่นี้เอฟก็ขยายความให้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเอฟก็ไม่แน่ใจว่าทั้งสองฝั่งนี้อาจจะมีอีกทั้งเลือกอีกทางหนึ่งทั้งสองคนหรือเปล่าแต่เอฟก็ขยายความให้เพื่อความมั่นใจนะคะเอฟได้ไพ่10เหรียญแล้วก็ไพ่ The World นี้ขึ้นมามันน่าจะหมายความว่าการปกปิดความลับอะไรจากครอบครัวของตัวเองนะคะไพ่10เหรียญถ้าแปลความหมายเป็นความมั่นคงอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็แปลว่าเป็นครอบครัวอะไรก็ได้นะคะเขาอาจจะกำลังปิดบังความลับมีความลับอะไรกับครอบครัวเขาอยู่เรื่องที่ไม่อยากจะบอกให้รู้นะคะว่าถึงความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับปิดบังครอบครัวไว้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมาถึงจุดอิ่มตัวมันเป็น The World ขึ้นมามันถึงเวลาของความสัมพันธ์นี้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบรูปแบบหนึ่งแล้วแต่ว่าคู่ของชาวธาตุดินก็ยังปกปิดอะไรกับครอบครัวของตัวเองอยู่อาจจะไม่พูดความจริงอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่พูดความจริงยังไม่อยากจะพูดความจริงอยู่ตอนนี้ยังจะอยากจะเก็บอะไรไว้ในใจคนเดียวอยู่นะคะตอนนี้มาดูความสัมพันธ์ของทั้งสองคนในขณะนี้นะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็นไพ่2เหรียญก็กำลังบาลานซ์สถานการณ์อยู่ทั้งคู่นะคะกำลังบาลานซ์สถานการณ์กำลังเป็น The Hangman ก็คือกำลังแขวนตัวเองอยู่ในความเครียดนี้อยู่มันยังหาทางออกไม่ได้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังวนเวียนอยู่ในความคิดของตัวเองแล้วก็ตอนกลางคืนก็ค่อนข้างเครียดจะนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าเป็นไพ่9ดาบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่เครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเครียดจนอยากจะเปลี่ยนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักทีอยากจะสื่อสารอะไรกับอีกคนหนึ่งไปว่าเรางั้นเรามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กันดีไหมอะไรลุกขึ้นมาทำให้มันดีขึ้นดีไหมแล้วก็มีไพ่8ถ้วย6ดาบนี้ขึ้นมาก็เป็นการที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะอยาก transform ความสัมพันธ์ขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอยากประคองกันไปให้ถึงฝั่งอยู่แต่ว่าก็จะมีอยู่1คนในนี้นะคะที่ต้องการที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ความหวังที่เคยสร้างมาแล้วเห็นไหมคะ8ถ้วยมีการสร้างความหวังขึ้นมาจนเกือบจะครบ10ถ้วยเกือบจะครบแล้วแต่ว่าก็มีการหันหลังออกมาก่อนเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่คิดที่ตั้งใจอยากจะออกไปให้พ้นจากตรงนี้นะคะและเอฟก็ขอขยายความให้ว่าอยากจะออกไปจากอะไรก็คือว่ามันมีไพ่10ถ้วยขึ้นมาเห็นไหมคะ8ถ้วยกับ10ถ้วยตรงนี้มันเหมือนกับว่าคุณน่ะพยายามจะสร้างทั้ง2คนพยายามจะสร้างครอบครัวไปให้ถึงฝั่งฝันไปให้ถึง10ถ้วยใบนี้แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้มันมีการที่ละเลิกล้มเลิกความตั้งใจนั้นไปก่อนแล้วก็มีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเพราะว่าเอฟไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้นะคะเอฟขอดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรเอฟถามไพ่ให้เพิ่มนะคะมันก็คือเด็กถือดาบแล้วก็ทาวเวอร์ View of Fortune มันเหมือนกับว่าทาวเวอร์มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันมากระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงถ้าไม่ใช่เหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเรื่องที่มากระทบกับความสัมพันธ์อย่างแรงถ้าไม่ใช่เรื่องสามเศร้าอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องคำพูดคำจาของทั้งสองคนนะคะเป็นการกระทบกระทั่งการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทั้งสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วก็เอาแต่ใจกันทั้งคู่ไม่มีใครยอมลงให้การต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกแล้วต้องตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอย่างนั้นค่ะตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำก็เลยต้องเอาคำพูดแรงๆนั้นฟาดฟันใส่อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อทำร้ายกันและกันมันก็เลยตอนนี้ทั้งสองคนเหมือนกับกำลังทำร้ายกันและกันมันก็เลยเหมือนกับว่ามองไม่เห็นความรักอยู่ตรงนั้นทั้งที่บางตอนนี้มันก็ทั้งที่ทั้งสองคนอ่ะอยากจะเป็นครอบครัวต่อกันอยากจะมีความรู้สึกที่ดีๆอยากจะมีความรู้สึกที่ดีๆอยากจะพูดด้วยกันดีๆแต่ว่ามันยังทำใจให้ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มี view of fortune ขึ้นมามันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่ว่าความเข้ากันไม่ได้ทัศนคติอะไรเหมือนคุณทั้งคู่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปกันได้เลย
view of the year นะคะตัวนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คิดแต่ละคนคิดสิ่งที่แต่ละคนหวังสิ่งที่เป็นตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันนะคะทำให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาแล้วก็เกิดทาวเวอร์ตึกถล่มนี้ขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะแล้วก็เอฟเปิดไพ่ให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรอีกเพราะว่ามันมีไพ่คิงถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าแล้วก็The High Princess นะคะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งดูเป็นคนที่ดูเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองนะคะผู้ชายคนนี้ราชาถือไม้เท้านะคะเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนเท่เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เมื่อเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองมีทัศนคติดีอะไรในตัวเองอีกคนหนึ่งจะรู้สึกหึงหวงหรือเปล่าคะมีสัญชาตญาณว่ากลัวที่จะสูญเสียเขาไปเป็นไฮพริเทสนี่ขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าหึงหวงเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำตัวอย่างนั้นกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไปเฟรนลี่อะไรกับคนอื่นแล้วทำให้คุณเสียเขาไปอย่างนั้นนะคะสาเหตุแห่งการทะเลาะอะไรมันขึ้นมาไพ่บอกว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอฟจะดูให้อีกว่าควรจะแก้ปัญหากันยังไงระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะคะขอไพ่แนะนำหน่อยนะคะ The Sun ขึ้นมาเลยไพ่แนะนำนะคะ7เหรียญ5เหรียญ7ดาบราชินีถือเหรียญ High Priestess ขอขยายความ High Priestess หน่อยนะคะ2เหรียญเอฟเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะก็คือว่า The Sun นี่หมายถึงความร่าเริงความเบิกบานความมั่นใจในตัวเองนะคะความที่รู้ความต้องการของตัวเอง7เหรียญก็คือให้เก็บเกี่ยวผลผลิตการที่ได้ผลผลิตได้สิ่งที่ตัวเองได้ปลูกเพาะหว่านลงไปถ้าทำสิ่งที่ดีๆลงไปมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะเอฟเข้าใจว่าอย่างนี้ให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำไปนะมันดีแล้วให้มั่นใจแล้วก็อย่า5เหรียญนี้ขึ้นมาอย่ารู้สึกน้อยใจในตัวเองอย่ารู้สึกน้อยใจอย่ารู้สึกหึงหวงอย่ารู้สึกเครียดเกินไปแล้วก็มี7ดาบนี้ขึ้นมาน่าจะหมายความว่าคนอีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งที่ต้องการจะทำอะไรรับหลังอีกคนหนึ่งก็ให้คิดถึงใจของคนที่เป็นราชินีถือเหรียญนี้เอาไว้เพราะว่าเขารักคุณเขารักคุณเสมอเลยราชินีถือเหรียญนี้เขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นแฟนที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะให้รู้สึกว่าไม่ควรจะทำอะไรอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่ควรจะแอบทำอะไรรับหลังนี้นะคะประมาณนั้นไม่ควรจะแอบทำอะไรรับหลังคู่ของคุณเพราะว่าคนที่รอคอยเขาก็เจ็บปวดเขาก็รู้สึกน้อยใจเสียใจอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับใครไม่เป็นผลดีกับคุณด้วยมันทำให้ทั้งสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะส่วนคนอีกคนนึงที่กำลังรู้สึกน้อยใจอยู่ก็ให้มั่นใจในตัวเองนะคะให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็7เหรียญถ้าไม่ใช่การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตัวเองได้เพาะได้หว่านการทำดีอะไรลงไปมันหมายความว่าคุณจะต้องเริ่มปลูกผลผลิตอะไรของคุณได้แล้วคุณก็ควรจะสร้างอะไรในตัวเองขึ้นมามีความสุขอยู่กับตัวเองได้แล้วก็คือว่าคุณจะต้องไม่เอาเขาเป็นที่หนึ่งนะคะไม่เอาเขาเป็นที่หนึ่งไม่เอาเขาเป็นโลกทั้งใบของคุณคุณต้องเริ่มมีความสุขอยู่กับชีวิตของตัวเองเมื่อคุณมีความสุขอยู่กับชีวิตของตัวเองคนรอบข้างเขาก็จะอยากอยู่ใกล้คุณเองเพราะว่าใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาสร้างความสุขให้เราก่อนเราสร้างให้ตัวเองก่อนเลยแล้วเมื่อเขาเดินเข้ามาเราก็มาแบ่งปันความสุขกันอย่างนั้นจะได้ความสุขเพิ่มเป็นทวีคูณนะคะอย่างนั้นนะเอฟว่าแล้วก็มีไพ่ไฮพริเทสขึ้นมาก็คือว่า2เหรียญและไฮพริเทสน่าจะแปลว่าต้องบาลานซ์
บาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่าเกรี้ยวกราดอย่าแสดงออกทางอารมณ์ที่มันทำให้คนที่อยู่ใกล้เขารู้สึกไม่ดีนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ขี้โมโหขี้น้อยใจขี้โมโหใจร้อนอะไรอย่างนั้นค่ะมันส่งพลังงานลบๆออกมาให้คุณประคองความรู้สึกของตัวเองให้คุณเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากระทบจิตใจให้คุณละทิ้งออกไปให้ไวแล้วก็กลับมาคิดถึงสิ่งที่มีความสุขคุณทำสิ่งที่คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองก่อนนะคะให้คำแนะนำว่าประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้แอฟขอจบการทำนายให้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับผลการทำนายก็ให้เป็นจนถึงสิ้นเดือนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าแอฟจะมาทำนายให้ใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ